เป็นความคืบหน้ากรณีแบนหัวเว่ยนะคะของสหรัฐเราก็ติดตามข่าวแล้วก็พัฒนาการเรื่องนี้มาตลอดนะคะล่าสุดเองทางบริษัทเอกชนของสหรัฐนะคะก็มีหลายบริษัทเหมือนกันเขาก็ยื่นคำร้องไปที่รัฐบาลบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากทำธุรกิจร่วมกันกับหัวเว่ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยประกาศผ่อนปรนแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการที่สั่งห้ามแบนสักทีได้ไหมทางรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็เลยออกมาบอกว่าจะพิจารณาการออกใบอนุญาตพิเศษให้หัวเว่ยสำหรับทำธุรกิจกับเอกชนสหรัฐภายในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐค่ะคุณวิลเบอร์รอสนะคะเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลเองจะพิจารณาเรื่องการออกใบอนุญาตพิเศษให้เอกชนสำหรับทำธุรกิจกับหัวเว่ยได้หรือไม่ได้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าซึ่งนี่จะช่วยเพิ่มความชัดเจนในการทำธุรกิจให้กับเอกชนอเมริกันหลังจากโดนัลด์ทรัมป์นะคะออกมาให้คำมั่นว่าจะออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยซึ่งคุณรอสก็บอกว่าขณะนี้ทางกระทรวงได้รับคำร้องขอใบอนุญาตทำธุรกิจกับหัวเว่ยแล้วกว่า50คำร้องแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเสริมว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้พูดคุยกับเอกชนอเมริกันเรื่องผลกระทบต่อซัพพลายเชนเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ค่ะรัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยโดยจัดให้อยู่ใน Entity List นะคะที่ห้ามบริษัทอเมริกันทำการค้าด้วยจากความวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงแต่คุณทรัมป์เองก็ออกมาบอกว่าจะผ่อนคลายการแบนหัวเว่ยดังนั้นกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจึงจะต้องออกใบอนุญาตสำหรับทำการค้าในกลุ่มสินค้าที่ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งคาดว่าจะเป็นอุปกรณ์และชิ้นส่วนในหมวดโลเทคโนโลยีทั่วไปที่สามารถหาได้ในตลาดอื่นๆด้วยนะคะเช่นที่เกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็เวียดนามนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามพัฒนาการกันด้วยเพราะว่าเขาก็มีการเจรจากันระหว่างคณะทำงานของสหรัฐแล้วก็จีนที่กรุงเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนค่ะ